ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนนะผมเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาดูในส่วนของเกม PES 2025นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตนะว่ามันจะใช้งานได้กับจอยได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูผมจะใช้เป็นแอปพลิเคชัน Shooting Path V3 นะครับก็หลายคนน่าจะเคยใช้งานอยู่แล้วนะเนื่องจากว่ามันเป็นแอปที่ซัพพอร์ตจอย T3 อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น T3 Gamepad นะครับชื่อจอยจะเป็นตัว Gamepad นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อกันนะครับก่อนอื่นไปที่บลูทูธนะครับแชร์ไปเลยหรือไปที่การตั้งค่าไปที่บลูทูธก็ได้นะครับเสร็จแล้วในส่วนนี้นะครับก็ตัวจอยนะมันจะมีปุ่มที่เราจะเรียกว่าปุ่มฟังก์ชันนะก็คือปุ่มโฮมนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ระบบ Android นะให้เรากด A บวกโฮมนะครับไฟมันกระพริบถี่ๆที่เลข1นะแต่ว่าตัวเกมแผ่นรุ่นใหม่นี่คือถ้าเกิดว่าเรากดแบบนี้ถ้ามันเคยเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วมันจะเชื่อมต่อให้เลยนะแต่ถ้าไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะลบออกให้ดูนะครับถ้ามีข้อมูลนะครับเราจะต้องทำการเชื่อมต่อใหม่นะครับก็ให้เรากด A บวกโฮมแล้วก็ปล่อยนะแบบนี้ไฟมันกระพริบถี่ๆตรงเลข1นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะเจอคำว่าเกมแผ่นนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทำการกดจับคู่นะครับเมื่อทำการกดจับคู่แล้วนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็นเกมแผ่นพัดนะครับหรือตัวจอยเกมแผ่นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นชื่อ Shooting Path V3 ก็คือแอปตัวนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วการเชื่อมต่อก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวจอยกับตัวแอปเชื่อมต่อกันแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัว3ขีดตรงนี้นะครับเพื่อจะทำการเทสจอยนะก็มาที่การทดสอบตัวจอยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทสตัวจอยนะว่ามันสามารถกดได้ทุกปุ่มไหมนะครับเราก็เทสดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนาล็อกแล้วก็จะเป็นปุ่มเมนูสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วเราก็พับจอลงนะไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันนะครับพับจอลงแล้วจากนั้นเราก็ไปที่ตัวเกมได้เลยนะผมตัวเกมก็จะเป็นเกมอีฟุตบอลนะครับ2025นะครับซึ่งมีการอัปเดตเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เองนะผมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงภาพจะสวยไหมนะครับแต่เบื้องต้นคือผมเซตปุ่มเดิมไว้นะครับจะลองกดดูโอเคครับกดได้นะก็จะเป็นอีฟุตบอล2025นะภาพสวยนะก็จะกดไปที่ continue นะครับ continue ไปเลยครับช่วงนี้ก็มีของแจกมากมายนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมฟุตบอลในมือถือนะเดี๋ยวผมจะไปที่เทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งแบบทีมนะครับแล้วก็ฟรีเทรนนิ่งมาที่ตัวแอคชั่นนะครับมาดูว่าเราจะตั้งค่าปุ่มยังไงนะโอเคนะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะวิธีการตั้งค่าปุ่มนะครับก็ง่ายมากเลยเราจะมีปุ่มสีเล็กแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับเรากดปุ่มสตาร์ทขึ้นมาเลยนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดใครตั้งปุ่มเกมไว้ที่หน้าจอตั้งไว้ตรงไหนนะครับเราก็ลากปุ่มไปวางตรงนั้นได้เลยนะผมจะทำการเคลียร์ใหม่นะครับเสร็จแล้วปุ่มแรกที่เราจะเจอมันจะเป็นปุ่มอนาล็อกซ้ายนะครับตรงนี้เราลากมาวางได้เลยต่อไปเราต้องการปุ่มไหนเราสามารถกดที่จอยได้นะครับผมจะเอาสปีดมาก่อนนะครับก็จะเป็น R1 นะครับ R1 จะเป็นสปีดผมจะวางไว้ที่ปุ่มแดชนะครับแล้วก็ในส่วนของ R2 นะครับก็จะเป็น RT นั่นเองนะผมก็จะวางไว้ที่ปุ่มยิงนะครับอันนี้คือยิงปกตินะครับยิงธรรมดาแต่ถ้าเราต้องการให้มันแบบยิงแบบปั่นโค้งหรืออะไรนะครับเราก็สามารถเอาปุ่มเนี้ยไปผูกกับตัวอนาล็อกซ้ายได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มคันโยกซ้ายนะครับตัวนี้จากนั้นเราก็ทำวงรัศมีให้มันเสร็จแล้วเราก็กดตกลงนะครับกดลงอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้ปุ่มในส่วนของรัศมีเวลายิงนะครับเราก็กด RT แล้วก็ดึงอนาล็อกซ้ายนะครับเพื่อจะทำการยิงโค้งนะครับต่อไปก็จะใช้เป็นปุ่มทั่วไปนะครับที่เป็นอยู่ปุ่มแอคชั่นนะผมก็จะใช้ A นะครับ A ก็จะมาในส่วนของส่งสั้นนะครับหรือพาสบอลนะต่อไปก็จะเป็น X นะครับ X ตัวนี้ผมจะใช้ในกรณีที่โยนบอลเข้าไปด้านในนะครับผมก็จะกดเข้าไปในตัว X แล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับไปที่อนาล็อกซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ดึงรัศมีขึ้นไปนะครับแล้วก็กดตกลงเสร็จแล้วผมก็จะลากในส่วนของปุ่ม X เนี่ยมาวางไว้ที่ปุ่มพาร์ทนะครับก็คือส่งสั้นเวลาที่เรากดมันจะกดคนละปุ่มอยู่แล้วนะครับการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเปลี่ยนหัวนะเปลี่ยนหัวก็จะเป็น L1 นะครับหรือ LB นั่นเองนะผมก็จะลากมาวางไว้ที่ปุ่ม A เลยนะผมต่อไปผมจะตั้งเป็นปุ่มยิงนะครับปุ่มยิงก็จะเป็นกด B กด B เสร็จกดเข้าไปในปุ่ม B นะครับเสร็จแล้วปุ่มยิงเราจะใช้ฟังก์ชันเลื่อนนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เมนูที่3นะครับตรงนี้นะครับกดลงเพื่อเลื่อนแล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อหยุดเลื่อนนะจากนั้นก็กดตกลงเสร็จแล้วผมจะได้ปุ่มมา2ปุ่มนะครับให้เราเอาเลข1มาวางไว้ที่ปุ่มยิงก่อนนะครับแล้วก็เลข2มาวางไว้ข้างหลังนะเพราะว่าเวลาที่เรากดยิงมันจะเลื่อนมาด้านหลังมันจะกลายเป็นยิงม่วงให้นะครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นปุ่ม Y นะปุ่ม Y ผมก็จะเอามาใช้ส่งบอล นะครับก็คือแทงทะลุช่องนั่นเองนะผมก็จะเอามาลากวางตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว
มันจะมีอีกปุ่มหนึ่งก็คืออนาล็อกขวานะผมจะลากอนาล็อกขวามาไว้ที่ปุ่ม Y ด้วยเนื่องจากว่ามันจะมีฟังก์ชันการเข้าบอล2คนแล้วก็เอาประตูขึ้นมาดักบอล นะครับแล้วก็ปุ่ม Y มันจะใช้ในส่วนของแมตช์อัพด้วยนะครับก็คือการดักบอล นะโอเคประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วผมก็จะใช้ในปุ่มของ D-pad นะครับจะตั้ง D-pad ให้เป็นเมนูด้วยนะครับก็จะกดขึ้นนะครับกดขึ้นผมก็จะวางไว้ที่ปุ่มลัดนะครับใช้ข้ามวิดีโอต่างๆหรือกรณีที่มันมีการโฆษณาต่างๆนะครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มลงปุ่มลงผมจะใช้ในส่วนของการข้ามเมนูนะครับข้ามเมนูด้านล่างเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปุ่มไปด้านขวานะครับด้านขวาก็จะมาวางตรงนี้ครับจะเป็นปุ่ม next ด้านซ้ายจะเป็นปุ่ม back นะครับเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของ L3 แล้วก็R3 นะครับในส่วนของ R3 นั้นผมจะดึงไปไว้ที่ปุ่มหยุดนะครับหรือการตั้งค่าแผนใหม่นะครับแล้วก็ L3 จะเป็นปุ่ม back ด้านบนนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถกดบันทึกนะครับกดบันทึกเสร็จตรงนี้ก็กดตกลงได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีอยู่2 ส่วนนะถ้าเกิดว่าใครจะบันทึกลงจออย่างเดียวก็เอาแค่ข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าใครจะบันทึกลงมือถือด้วยแล้วก็กดด้านล่างนะครับมันก็จะมีในส่วนของบันทึกในแอปพลิเคชันให้นะครับโอเคในส่วนนี้ผมจะใช้รูปแบบเดิมนะผมจะไม่ตั้งแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมได้มีการปรับสมดุลของเครื่องแล้วนะครับผมก็จะเลือกที่สตาร์ทลงไปครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือผมเซตไว้แล้วนะครับอีกปุ่มนึงนะครับที่เราจะใช้กันจะเป็นปุ่ม LT นะครับ LT ตัวนี้ใช้ในกรณีที่เราจะส่งบอลไวนะครับมันจะประมาณนี้นะครับ LT คือเวลาที่เราวิ่งไปนะครับแล้วก็กด LT โอเคเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของปุ่มกันนะครับผมจะลองยิงแบบม่วงดูครับนี่คือการยิงม่วงนะแต่ว่ามันจะติดปั่นนิดนึงนะโอเคต่อไปจะยิงแบบธรรมดานะครับยิงแบบธรรมดาก็คือกดนี่ครับยิงแบบธรรมดาก็จะเป็นกด RT นะครับในส่วนนี้นะครับการคอนโทรลเหมือนกันนะไม่ได้บล็อกในส่วนของจอยนะครับเราสามารถเล่นได้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าใครจะนำไปเล่นนะครับใครเคยเล่นในส่วนของปี2024แล้วนะครับแล้วเล่นได้ปี2025ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับสามารถตั้งค่าปุ่มตามผมได้เลยนะผมประมาณนี้ครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็อาจจะมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ